ในช่วงที่ทั่วโลกสถานการณ์ตอนนี้ตัวเลขผู้ป่วยยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับโดยมาถึงวันนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 อยู่ที่เกือบ105ล้านคนเข้าไปแล้วนะครับโดยเฉพาะที่สหรัฐที่เป็นประเทศที่พบการระบาดมากที่สุดในโลกนอกเหนือจากการเร่งฉีดวัคซีนให้กับคนในกลุ่มเสี่ยงเพิ่มเติมแล้ววันนี้ยังมีอีก1ข้อแนะนำโดยเฉพาะแนวทางในการป้องกันเชื้อโควิด-19 ชนิดกลายพันธุ์ในสหรัฐนะครับนั่นก็คือมีข้อแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ให้ชาวอเมริกันหันมาใส่หน้ากากอนามัยแบบ2ชั้นเพื่อเป็นการป้องกันตัวเองมากขึ้นครับส่วนในไทยเราค่ะความคืบหน้าเรื่องของการสั่งวัคซีนนำเข้ามาจากทาง AstraZeneca ที่เป็น Early Dose นะคะ 50,000 โดสด้วยกันที่ตอนแรกคาดว่าน่าจะมาถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้วันนี้คุณอนุทินชาญวีรกุลท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านก็บอกว่าถ้าต้นเดือนไม่ทันไม่เป็นไรแต่หวังว่าอยากจะให้ทันสักช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้ก็ยังดีนะคะแต่ว่าข่าวดีก็คือว่าเดี๋ยวประมาณสักช่วงกลางปีนี้ค่ะบริษัทสยามไบโอไซออนนะคะซึ่งเราก็ไปรับโนว์ฮาวในการผลิตวัคซีนต้านโควิด-19 มาจากทั้ง AstraZeneca รวมถึงที่มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดด้วยจะสามารถผลิตวัคซีนออกมาให้คนไทยได้ใช้กันช่วงกลางปีนี้ก็คือเดือนมิถุนายนค่ะประมาณตกเดือนละ5ล้านโดสสำหรับคนไทยด้วยกันค่ะนี่เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่น่าสนใจที่ทำให้วัคซีนของคนไทยน่าจะมีเพียงพอกับประชากรทั้งประเทศนะครับวันนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้เปิดเผยถึงปัญหาการนำเข้าวัคซีนต้านโควิด-19 ล็อตแรกจำนวน 50,000 โดสนะครับจากทางบริษัท AstraZeneca ที่ตอนนี้ยังติดปัญหาการส่งออกจากทางด้านสภาพยุโรปหรือว่า EU ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความล่าช้าออกไปเพราะฉะนั้นจำเป็นจะต้องไปเจรจานะครับว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะสามารถนำเข้าวัคซีนที่มาจากฐานการผลิตอื่นๆเช่นแถบเอเชียส่วนวัคซีนของทางซิโนแวคของจีนนะครับจำนวน 150,000 โดสที่จะถูกนำเข้ามาในไทยล็อตแรกจากทั้งหมด2ล้านโดสคุณอนุทินบอกว่าก็อยู่ระหว่างการให้ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.ไปเตรียมเอกสารในการขึ้นทะเบียนวัคซีนมาที่ไทยเพราะว่าประเทศจีนยังไม่มีการขึ้นทะเบียนวัคซีนแต่อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดบางอย่างโดยวัคซีนต้องมีการขึ้นทะเบียนจากประเทศต้นทางแต่เฉพาะในส่วนของจีนอาจจะไม่จำเป็นอาจจะต้องมีการผ่อนคลายเพื่อให้ไทยสามารถได้รับวัคซีนเร็วขึ้นนั่นเองนะครับโดยวัคซีนล็อตแรกจากทั้ง2บริษัทนะครับก็คือทาง AstraZeneca กับ Sinovac เบื้องต้นคุณอนุทินบอกว่าอยากจะให้มาถึงทันตามกรอบระยะเวลาเดิมก็คือภายในเดือนกุมภาพันธ์นี่แหละครับอย่างช้าที่สุดขอให้เป็นสิ้นเดือนส่วนในเดือนมิถุนายนช่วงกลางๆปีจะมีวัคซีนที่ถูกผลิตโดยบริษัทสยามไบโอไซแอนที่พร้อมจะฉีดให้กับคนไทยเดือนละประมาณ5ล้านโดสซึ่งก็ถือว่าเป็นห่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วเพราะว่าจะเป็นช่วงของการฟื้นฟูเศรษฐกิจภายในประเทศไปพร้อมกันด้วยแล้วก็ย้ำนะครับว่าคนไทยทุกคนจะได้รับวัคซีนโควิด-19 ฟรีอย่างแน่นอนส่วนทางด้านผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนนายแพทย์นครเปรมศรีก็พูดถึงเหตุผลว่าทำไมประเทศไทยถึงเลือกวัคซีนของทางบริษัท AstraZenecaโดยบอกว่าเนื่องจากว่าบริษัทนี้เป็นบริษัทแรกที่มีการประกาศอย่างชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องของแนวทางการกระจายวัคซีนไปทั่วโลกแล้วก็ยังมีการยืนยันเรื่องของการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตให้กับทางบริษัทสยามไบโอไซแอนทำให้ประเทศไทยสามารถผลิตวัคซีนได้เองหลังจากนั้นเพื่อเป็นการลดการพึ่งพาจากต่างประเทศในราคาที่เป็นธรรมมากขึ้นเพื่อให้มีวัคซีนเพียงพอต่อประชาชนคนไทยทุกคนขณะเดียวกันในส่วนของทางยุโรปนะครับตอนนี้ที่เจอกับปัญหาการขาดแคลนวัคซีนต้านโควิด-19 ซึ่งมาจากการที่บริษัทยาต่างๆรวมไปถึง AstraZeneca และ Pfizer กับ BioNTech สามารถผลิตวัคซีนได้น้อยกว่าที่มีการคาดการณ์กันไว้จนทำให้ประชาชนในแต่ละประเทศของทาง EU มีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักและมีการเรียกร้องให้หาวัคซีนจากบริษัทอื่นๆเข้ามาทดแทนเพราะฉะนั้นก็เลยมีคำสั่งออกมาจากทางประเทศในกลุ่มยุโรปนะครับที่ให้มีการเลื่อนหรือระงับแผนการฉีดวัคซีนออกไปก่อนเพราะว่าตอนนี้หลายประเทศมีวัคซีนใช้อย่างไม่เพียงพอแล้วก็ได้มีการอนุมัติอีกหนึ่งแนวทางก็คือสามารถที่จะใช้วัคซีนของบริษัทจากจีนและของทางรัสเซียแต่ว่ามีเงื่อนไขเดียวกันนะครับก็คือจะต้องผ่านความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลเรื่องวัคซีนทั้งหมดต่อทางคณะกรรมการก่อนเพื่อความปลอดภัยก่อนที่จะมีการนำมาใช้นะครับขณะที่ทีมนักวิทยาศาสตร์จากองค์กรประเมินการสร้างภูมิคุ้มกันแห่งชาติของอังกฤษมีการจัดทำโครงการวัคซีน2ชนิดผสมกันเช่นมีการฉีดวัคซีนเข็มแรกของทาง AstraZeneca แต่ว่าวัคซีนเข็มที่2อาจจะเป็นของอีกบริษัทหนึ่งเช่นเป็นของ Pfizer และ BioNTech แต่และเข็มให้ฉีดห่างกันอย่างน้อย12สัปดาห์ตรงนี้เพื่อจะนำมาใช้ศึกษาเปรียบเทียบว่าวัคซีนทั้ง2ชนิดจาก2บริษัท
จะมีประสิทธิภาพในการป้องกันโควิด -19 มากน้อยแค่ไหนถ้าหากว่าบริษัทหนึ่งอยู่ที่เข็มแรกอีกบริษัทหนึ่งเป็นเข็มที่2นะครับจะสามารถป้องกันเชื้อไวรัสกลายพันธุ์ได้หรือไม่ด้วยนะครับโดยทีมวิจัยจะมีการทดลองในเรื่องนี้กับอาสาสมัครกว่า800คนในอังกฤษที่มีอายุ50ปีขึ้นไปใช้เวลาศึกษาประมาณสัก13เดือนแต่คาดว่าน่าจะรู้ผลก่อนเบื้องต้นในเดือนมิถุนายนนี้เพื่อหวังจะใช้เป็นแนวทางและลดปัญหาในการที่วัคซีนเจอกับสภาวะขาดแคลนในอนาคตอีกด้วยนะครับก็คือจะใช้มีการผสมผสานกันระหว่างบริษัท1กับอีกบริษัท1ส่วนผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือว่า CDC ตอนนี้เตือนนะครับว่าสถานการณ์การกลายพันธุ์ของเชื้อโควิด-19 ที่กำลังระบาดไปทั่วประเทศสหรัฐแล้วก็อีกหลายประเทศทั่วโลกตอนนี้อาจจะทำให้สถานการณ์แย่ลงเพราะฉะนั้นจึงมีการแถลงสนับสนุนแนวทางของนายแพทย์แอนโทนีฟาวซีผู้อำนวยการสถาบันโรคติดต่อและภูมิแพ้ของสหรัฐที่ออกมาให้คำแนะนำชาวอเมริกันทุกคนว่าควรจะต้องใส่หน้ากากอนามัยแบบ2ชั้นเพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 แบบกลายพันธุ์ก็สามารถที่จะลดความเสี่ยงได้อีกทางหนึ่งนะครับส่วนในสัปดาห์หน้าในสหรัฐจะมีการทยอยจัดส่งวัคซีนเพิ่มเติมไปยังร้านขายยาทั่วประเทศเป็นครั้งแรกเพื่อเพิ่มจำนวนวัคซีนให้เพียงพอกับจำนวนประชากรแล้วก็มาตรการนี้จะทำให้วัคซีนสามารถกระจายไปทั่วสหรัฐเพิ่มขึ้นเป็นสัปดาห์ละ11,500,000 โดสแล้วก็จะทำให้เกิดความเท่าเทียมในการได้รับวัคซีนมากขึ้นในช่วงที่สถานการณ์โควิด-19 ตอนนี้ทั่วโลกนะครับพบผู้ติดเชื้อแล้วเกือบ105ล้านคนแล้วก็ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมามีการรายงานผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมาเกือบ500,000คนส่วนยอดผู้เสียชีวิตสะสมมากกว่า2,200,000คนเพิ่มขึ้นมาเกือบ 14,000 คนในรอบ24ชั่วโมงครับขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะครับอย่าลืมครับเข้าไปกด Subscribe และกดรูปกระดิ่งนะครับเพราะว่าเรายังมีคลิปวิดีโอที่น่าสนใจรอให้ติดตามอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับนอกจากนั้นครับใครอยากที่จะรับชมรายการแบบสดๆอีกหนึ่งช่องทางครับที่สามารถเข้าไปติดตามได้เช่นเดียวกันก็คือที่ Facebook TNN Live นะครับนอกจากนั้นครับยังมีอีกหลายช่องทางที่ท่านผู้ชมจะสามารถติดตามเราได้เข้าไปคลิกที่ใต้วิดีโอคลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับ